อสที่ใช้เป็นเฟนตี้บิวตี้ค่ะอันนี้คือคุณแม่เสรี5อันนี้น่ารักมากเป็นกระเป๋าใส่แบบหนูเอาไว้ใส่ลิปเพราะว่าลิปชอบเลอะกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าพังหมดเลยแต่ว่าลิปมีคนรีเควสต์แล้วค่ะลิปมันที่ใช้เป็นของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วก็ของหมดตลาดเลยต้องพรีออเดอร์หรือว่าต้องไปญี่ปุ่นไปซื้อแล้วก็ถูกมากที่คนญี่ปุ่นถูกมากอันนี้ดีมากนะคะทุกคนแคปแล้วหนูมี3สีเลยแบบอันนี้ไม่มีสีนะแต่เป็นลิปมันที่มีหลายสีแบบสีอ่อนๆนะท้ายเดือนนี้เลยอ่ะนะคะมั้ยมันจะเหนียวๆนิดนึงดูเหนียวๆชอบที่มันละมุนดีค่ะแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นแ
ไลบรารี่มันดีมากนะทุกคนมันจะบอกมันมีแบบอันนี้เป็นตลับแล้วก็แบบขวดที่แบบแต้มเอาเราใช้แบบแต้มเอาแล้วก็จะมีไฮไลเตอร์ของเขานะคะไฮไลเตอร์บลัชใช้ผสมกันแต่มันแบบดีมากแล้วก็ใช้ชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่จดผู้ชายจดนะคะใช้ชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นะคะที่มันเป็นแพลตแบบ4อันขอบคุณค่ะที่มันเป็นแพลต4อันนะคะทุกคนก็แต้มต่อไปที่ทุกคนบอกว่าต่างๆคือต่างๆใช่ไหมทุกคนชื่อว่าต่างๆมาหรอไม่เห็นเลยเขียนว่าอะไรผมงงแต่ก็ฟังโอเคอ๋อ Ravity สี Hope ค่ะสี Hope ดีมากจะแต่ว่าจะเป็นสีแบบคูลโทนนะคะถ้าบางคนเป็นแบบเหมือน Warm Undertone ก็อาจจะต้องเป็นสีออกส้มไหมแต่หนูว่าปัดส้มแบบผิวไม่ได้ออรามาโทนชมพูเย็นๆอ่ะจะแบบอาจจะเข้ากว่ารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็เมคอัพแบรนด์นะที่ชอบที่สุดก็จะเป็นของพวก Charlotte Tilbury ทุกคนมันจะมีบลัชของ Charlotte ที่มันเป็นแบบแต้มๆเหมือนกันดีมากดีมากๆใช้สี Pink Gaussian นะคะดีมากๆเหมือนกันแต่มันก็แบบดูกับ Rare Beautyก็จะปากมันแบบเหมือนกันอะแต่แค่ Rare Beauty อาจจะคุ้มกว่าแล้วก็ถูกกว่าหัตถการอันนี้แปลว่าแบบรวมพวกทำทรีทเมนต์ไหมคะหรือแค่ฉีดอะอันนี้หนูไม่แน่ใจแต่ถ้ารวมนะหนูเพิ่งไปทำอัลตรามานะคะอัลตราที่ยกกระชับหน้าแบบทำให้หน้ากล่องหน้าชัดขึ้นไม่ได้ฉีดแต่มันเป็นเหมือนเครื่องแบบเหมือนคล้ายๆกับทรีทเมนต์ที่แบบยกกระชับหนูมันแอบเจ็บนะหนูว่ามันเจ็บร้อนอะแล้วก็เจ็บสำหรับหนูมันเจ็บแต่ทนได้ทำที่ Dermatage นะคะคลินิกเป็นคลินิกที่หนูจะได้ทำแบบทั้งปีแล้วนะทุกคนคือหนูไม่รีวิวคลินิกอื่นแล้วนะแค่ที่นี่ที่เดียวDermatage นะคะเป็นคลินิกของคุณหมอต่อทุกคนเป็นคุณหมอที่แบบดังๆใน TikTok อ่ะหนูชอบมากหนูชอบฟังเขามากค่ะคุณหมNumber one ในใจแล้วก็ไม่นอกใจเลยไม่เปลี่ยนเลยถ้าจะไม่เปลี่ยน
ได้ลิปอะไรมาไม่ใช้เลยPB/ ตลกมากอย่าสนใจครับตีหัวไม่มีสมองตลกมากใช่หนูจะชอบหนูจะชอบพูดเรื่องเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าจะมีความรู้นิดนึงเพราะสนใจเรื่องแบบความสวยความงามใช่ไหมทุกคนใครก็ได้ช่วยพิมพ์หน่อยนะFenty Beauty นะคะหนูพิมพ์ไม่ได้อะมันไม่มีให้หนูพิมพ์อะตอนนี้เดี๋ยวปักหมุดให้ Fenty Beauty นะคะแต่ว่าถ้าหนูออกแบรนด์ตัวเองแล้วก็ Authentic เป็น TY นะคะ Authentic อุ๊ยตัวอะไรอ่ะขอบคุณพี่ JTR ขอบคุณค่ะโอ้ my god หนูเหมือนหนูโอ้ยเอาอีกแล้วพี่เขาแบบได้ใจสุดๆเลยได้เก่งมากอะไรก็ได้ไม่ใช่นี้ได้ไหมแค่อยากแดงหนูนะแต่นั่นแหละถ้าสมมติว่าหนูมี product ของตัวเองอุดหนุนกันนะคะมันจะต้องดีแล้วก็เป็นอะไรที่หนูจะใช้จริงๆเลยแบบจะได้ไม่ต้องซื้อแบรนด์อื่นแพงๆนะใช้แบรนด์ตัวเองทุกอย่าง goal ของหนูก็คือใช้ทุกอย่างที่เป็นแบรนด์ตัวเองขอบคุณนะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะพยายามทำให้แบบราคาจับถึงได้จริงๆให้ทุกคนเอื้อมถึงได้คุณแม่ค่ะแม่ขำง่ายมากดูไลฟ์หนูก็ขำตลอดขอบคุณนะคะ so cute ทุกคนหนูอันนี้ไม่ได้ต่อนะคือต่อไม่ได้นะคะถ้าแบบถ่ายงานจะตอบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะติดให้หนูแบบอยากได้ทรงธรรมชาติก็จะปัดให้ดูเกาหลีอะไรอย่างนี้อันนี้คือติดมาไม่ได้ตอบถ้าออกลิปมาทุกคนจะชอบเป็นลิปกลอสหรือว่าลิปมันอยากได้สีกี่เฉดคะจริงๆเรามีในหัวแล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงคือถ้าเป็นลิปมันผู้ชายใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ทุกคนดูแลตัวเองกันนะคะปากจะได้ไม่แห้งจะเอาแบบเป็นลางอะให้พี่นิกกี้เลยนะพี่นิกกี้ปากแห้งเพราะว่าจะพี่นิกกี้ไม่ค่อยทาอะไรเลยเดี๋ยวพี่ถามแฟนแบบลิปมันไม่มีสีใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายจะยอมใช้แบบลิปมันที่แบบออกสีนิดนึงหรือเปล่าสีแบบนี้ได้ไหมก็ใช่ค่ะ Fenty Beauty สี Fuzzy Heat หุ้ยใช่สีนี้เลยทุกคนที่หนูใช้แล้วก็ใช้ Fenty Glow ด้วยค่ะแล้วแต่ลุกกี่โมงแล้วอ่ะทันหรือเปล่า51แล้วหรอยังจะถึงไหมเดี๋ยวไปไม่ทันสวยเลยจะลองแตกบ้างทุกคนมีคนถามว่าหนูสูงเท่าไหร่เอาอะไรก็ได้ที่แฟนจะเริ่มงอนหรอตลกอะแล้วใช่เราคือ17คนหนูมาคือ17ขอให้หนูปอทำอะไรก็ได้พี่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะso cute
็อุดหนุนดิบผู้ชายทานดิบแต่ผู้ชายจะอุดหนุนดิบมากเขาไม่ค่อยโทรมาน่าจะมาส่งพัสดุแต่ว่าป้องไปแล้วแหละถึงแล้วทำงานแล้วทุกคนบ๊ายบาย